ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์คะโอ้โหผมนี่ไม่ได้พักเลยใช่ค่ะก็คือไปลงพื้นที่ค่ะมาลีศิรารามค่ะก็ได้เดินทางมาถึงคือเชื่อว่าหลากหลายคนก็จำได้วัดมาลีศิรารามค่ะกำลังดำเนินการสร้างฐานพระอยู่หลังคาโบสถ์และที่สำคัญนะผมก็จะเป็นประธานในการหล่อพระนะคืออย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นประธานเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาญาติโยมด้วยนะเพราะมูลค่าในการหล่อทีนึงก็ 5-6 แสนบาทพอสมควรไม่ได้ไม่รวมเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ถือว่าจะมาร่วมบุญใหญ่กันนะน้องมวยเนาะค่ะซึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเรากำลังจะเดินทางนะไปร่วมบุญกันครั้งหนึ่งคือวันที่13แล้วก็14สิงหาคมนะคะที่วัดวารีศิรารามนะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษแล้วเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธชินราชนะคะหน้าตัก59นิ้วที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าเนี่ยก็คือการขึ้นเป็นรูปหล่อเป็นองค์ปั้นแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอดบล็อกถอดพิมพ์ไปหล่อกันอีกครั้งนึงนะฮะครับใครที่ไปร่วมบุญกันเนี่ยแผ่นเงินทองหน้าต่างๆก็ได้ไปหล่อหลอมกันในวันนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับใครที่เคยได้มีโอกาสนะได้ร่วมบุญตั้งแต่กฐินปีที่แล้วสงกรานต์ที่ผ่านมาจำได้เลยแป๊บเดียวเองค่ะจริงๆเนี่ยผมเริ่มนึกถึงอยู่เลยนึกมั่วอยากจะเห็นภาพอยากจะเห็นว่าเอ๊ะมันมาเริ่มต้นยังไงเพราะปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นที่เราไปกฐินเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยเขาสร้างโบสถ์กันมาประมาณปีเศษๆณปัจจุบันก็ร่วม2ปีแล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยปัจจุบันเราเห็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางคนไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นมีรอยต่อระหว่างหลังคายังไม่มีคานประสานติดกันเลยคือต้องบอกว่าหลังคาตรงกลางเนี่ยจำได้ยังไม่มีมาติดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีภาพบรรยากาศนะช่วงกฐินปีที่ผ่านมาให้ได้เห็นกันนะให้ย้อนกลับไปกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาแบบนี้มีหน้าบานแบบนี้แล้วกำลังจะไปเททองหล่อพระประธานเป็นอย่างไรนะคะจะได้เห็นถึงความคืบหน้าแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาเนี่ยเราก็นำภาพนะอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้เห็นการโบสถ์แต่ละที่แต่ละแห่งเป็นยังไงบ้างนะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่อันนี้มาบอกบุญก่อนนะใครที่อยากจะมีโอกาสนะได้ไปร่วมบุญการเดินทางช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็ไปเจอกันได้ไปร่วมบุญกันได้อยากจะไปทําบุญนะไปเจอกันที่วัดได้เลยนะคะวัดวารีศิรารามแต่ว่าถ้าพูดถึงหล่อพระนะย้อนกลับไปนะคะเราได้มีโอกาสได้หล่อพระศิวลีที่วัดสมานมิตรสูง4เมตรโอ้โหแล้วแบบว่าพิธีนี้เข้มขลังมากรวมไปถึงใครที่ได้จองนะคะบูชาพระศิวลีแล้วก็นะคะพระนะคะประจำโบสถ์ทั้ง3แห่งทั้ง3องค์ก็จะมีคือช่วงวาระที่หล่อพระ10เมตรเนี่ยเราก็ได้หล่อพระนะครับประจำอุโบสถใช่ค่ะซึ่งโบสถ์แต่ละโบสถ์นะฮะที่เราทำเนี่ยอย่างที่ด้านนี้ก่อนนะฮะเป็นหลวงพ่อแสนล้านอันนี้เดียวกันพระพุทธราชค่ะแล้วก็ด้านที่เป็นนั้นเดียวกันแล้วก็นี่หลวงพ่อแสนล้านหลวงพ่อแสนล้านแล้วก็อันนี้คือหลวงพ่อเบิ้มหรือครูพระบรมศรีวลีเตโยชัยซึ่งเป็นพระประจำโบสถ์เราเองเราสร้างหลายโบสถ์ไงฮะก็ต้องมีพระประจำตัวประจำใจประจำครอบครัวเราฉะนั้นท่านที่จองไว้มารับได้แล้วนะมารับได้แล้วที่จะเพิ่มแล้วโทรถามว่าจะมีเหลือหรือเปล่าเพราะเราทำจำกัดรวมถึงพระศรีวลีมหาราชนะฮะองค์นี้ด้วยนะก็มีหมายเลขมีโค้ดกำกับของพุทธิยถาธรรมที่จะมอบไปท่านเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มอบให้วัดสมานมิตรนะฮะเอาไว้เพื่อนะฮะต่อยอดดูแลพุทธศาสนานะครับส่วนหนึ่งก็มีไปที่วัดบาลีศิรารามใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปบูชาแล้วก็ไปรับพระที่นั่นเลยนะครับใช่นะแต่ว่าใครที่ได้จองเอาไว้นะคะในการหล่อหลอม108องค์นะคะที่ได้มีการเททองเนี่ยสามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะถ้าสะดวกเนี่ยอยากจะให้เดินทางมารับเองที่มิราเคิล Channel นะคะแต่ว่าใครที่ถ้ามันสะดวกนะมวยต้องก็มาเถอะนะฮะก็ต้องมาเถอะใช่เพราะเดี๋ยวจัดส่งลำบากนะครับหรือว่าให้ใครมารับแทนบัตรประชาชนถ่ายมาดิเด็กมอบนานมานะครับแต่ว่าแจ้งมาก็แล้วกันครับแล้วก็แต่ว่ายุทธนี้ยังได้อยู่นะฮะก็สามารถคือถือว่าใครอยากจะร่วมบุญกันเนี่ยลองสอบถามทีมงานดูนะคะว่ายังพอที่จะมีเหลือให้ได้บูชากันหรือเปล่านะคะแต่คือวาระเนี่ยพิเศษคือเราหล่อไปแล้วก็ไม่มีเพิ่มเติมกว่านี้แล้วนอกจากที่เราจะบูชาพระชุดนี้แล้วก็ยังมีชุดที่พิเศษเพราะเราต้องมีกฐินนะฮะกฐินก็108บาทเองนะฮะ1กองเนี่ยเราก็จะมีหลวงพ่อแสนล้านมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมีจำนวน 84,000 กองณปัจจุบันก็คงได้นะฮะเป็นหลักพันนะฮะนะไม่กี่กองเดี๋ยวว่าน้องทีมงานจะแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะ 84,000 กองนี้นะฮะจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเรามีแรงศรัทธาครูบูชาพระเราทำให้เสร็จ
แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรแรงตั้งใจเพราะว่า 80,000 ติพันมาจากการครบรอบละครชีวิตจริง 80,000 ติพันตอนยันที่ครบ5ปีพอดีแล้วก็108มาจากการสร้างพระศรีครบ108พระองค์แล้วก็ที่สำคัญนะฮะการสร้างโบสถ์ของเราเป็นโครงการที่จะต้องอยู่อย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องก็เลยต้องอาศัยแรงศรัทธาทราบปัจจัยที่ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาร่วมมารวมมาสร้างศรัทธาแล้วก็มารวมบุญกันกระจายไปทั่วนี่แหละค่ะในมีที่มาที่ไปนะหลายคนบอกโอ้ปีนี้จะเป็นมหาบุญมหากุศลจริงๆนะได้ดูแลได้ร่วมบุญกันแล้วก็กฐินนะคะกองละ108บาททุกกองได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านแต่ว่าท่านไหนนะอยากจะบูชานะคะเป็นหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยแต่ว่าเป็นในรูปแบบของเนื้อไม้กลายเป็นหินเป็นหยกแล้วก็มีไม่มากแม้ตอนว่าเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านโทรเข้ามาบูชาเยอะนะใช่คือมีอยู่10องค์เองท่านผู้ชมนะแกะยากมากนะฮะผมก็เลยทำเพราะว่าทำเนี่ยนะฮะนึกถึงหลวงพ่อแสนล้านเวลาไปพิธีเนี่ยก็นึกถึงพระองค์นี้ก็จะไปอยู่ในพิธีด้วยก็จะเห็นมีกระยกดำนะฮะแล้วก็จะมีไม้กลายเป็นหินค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยมีไม่มากจริงๆนะคือตอนนี้ถ้าเกิดโทรเข้ามาสอบถามอาจจะเหลือไม่กี่องค์แล้วก็ได้นะฉะนั้นอยากจะร่วมบุญกันนะคะก็เป็นกฐินเนี่ยละค่ะที่จะได้ไปต่อยอดกันนะในเรื่องของการดูแลโบสถ์ดูแลพระประธานด้วยก็แจ้งความจำนงโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของรายชื่อนะใครที่ได้ร่วมบุญกันแล้วจะอัปเดตให้เห็นกันใน Facebook Fanpage ของเราที่ Miracle Channel TV นะคะก็อย่าช้าถ้าจองพระหรือว่ามีแรงศรัทธาต่อกองกฐินเนี่ยก็โอนเลยนะครับเพราะว่าโอนจะได้แจ้งยอดจะได้ทราบจำนวนเพราะว่า 80,000 ติพันจะรวมนะถ้าท่านไปรอโอนพร้อมกันรู้ไปไป 2-3 เดือนเนี่ยฮะมันก็จะค่อนข้างสับสนหรือไม่ทันนะฮะเราก็มีจำนวนจำกัดกับพระที่สร้างแค่ 84,000 องค์ถ้าสะดวกก็ร่วมบุญได้เลยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานหรือว่าแจ้งความจำนวนกับทางทีมงานได้นะคะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าติดตามใน Facebook Fanpage ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้บอกว่าเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเลขรัฐผลรวมที่ผ่านมาเนี่ยบัตรประชาชนก็ทราบไปแล้วนะเลขโทรศัพท์ก็ทราบไปแล้วยังเหลืออีก1เลขค่ะที่เราต้องอยู่ทุกวันอายุแน่เลยเลขบ้านอ๋อเลขบ้านรวมอายุมาได้หลุมตัวบอกอายุสักหน่อยเดี๋ยวถ้าบางคนได้บวกลบกันใหญ่เลยแต่นี่เป็นเลขบ้านนะคะก็ตั้งแต่เดือนนี้ไปทุกวันพุธใครที่มีเรื่องราวนะของเลขบ้านอยากจะทราบที่อยู่อาศัยนั้นเลขบ้านเนี้ยส่งผลกับเรายังไงนะคะหรือว่าต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างไรบ้างหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะทำบ้านเป็นธุรกิจเลยได้ไหมเปิดเป็นบริษัทห้างนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการด้วยอะไรมารวมกันบ้างค่ะสมมุติว่า70/506ค่ะนะฮะก็ต้องเอา7มารวมกับ0 506มารวมกันะนะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวค่ะคือรวมนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยสมมุติ110/391 + 1เป็น1 + 1เป็น2ค่ะ3ติดลบ1 2นั่นแหละนะครับอ่ะ2นะทั้งหมดนะ2 + 3เป็น5ค่ะ5 + 9เป็น14ค่ะ14 + 1เป็น5ค่ะก็เลขรับรวมก็เป็น5ง่ายมากท่านอย่าไปสับสนงงว่า39นะเป็นงั้นน่ะคือเอารวมกันนะท่านผู้ชมคือจะมีทับไม่มีทับก็เหมือนกันสมมุติบางบ้าน110ก็เอา1 + 1บางบ้านเช่าดิสำคัญเช่าก็ต้องเอาเลขมารวมด้วยนะฮะอาศัยพื้นที่เก่าของเดิมแล้วมารวมตำแหน่งเราอยู่ห้องไหนก็ว่าไปเอาให้ครบทุกตัวนะฮะมีเลขเท่าไหร่รวมให้หมดค่ะคือใส่มาให้หมดนะก็คือง่ายๆคือถอดทับออกอย่าสับสนนะนะแล้วก็บวกกันอย่าสับสนถ้าสับสนแล้วก็จะงงงวยใช่ค่ะก็คือบวกให้ได้เลขตัวเดียวถ้าเป็น1ถ้าเกิดว่าลงท้ายมาเป็น10ก็เท่ากับเป็น1นะไม่ใช่0นะคะให้ได้แค่1ถึง9เท่านั้นถูกต้องครับฉะนั้นนะตอนนี้นะเตรียมตัวนะคะมีเลขบ้านนะนำมาบวกได้เลยนะเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมาบอกเรื่องของเลขรับผลรวม1ถึง9สำหรับเดือนนี้นะเป็นถึงครึ่งปีหลังเลยนะว่าส่งผลยังไงกับที่อยู่อาศัยต้องระมัดระวังอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใครอยากจะมีโอกาสนะที่จะเป็นผู้โชคดีในการส่ง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้นะไม่ใช่ว่าหลายคนบวกลบเสร็จแล้วนะมากันที่เลขรับผลรวมเลขบ้านเลข1ก่อนเลยค่ะสิทธิ์นั้นเป็นของคุณแล้วครับเลข1ครับนะฮะเลข1นี่นะฮะถ้ามีความเชื่อ
มีแรงศรัทธาตั้งมั่นในบ้านเราว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะบูชาศรีคณะปฏิบูชาคุรุเทพพรหมครูพ่อแก่ปุรุษีปุรุษีนารอดปุรุษีนารอนขออภัยปุรุษีนารายก็ตามนะฮะถ้าเรารักศรัทธาท่านผมบอกว่าเลขหนึ่งเนี่ยรอบปีนี้นะครับขออภัยในช่วงเดือนนี้ละกันในช่วงเดือนนี้ในช่วงระยะอีกสัก2เดือนข้างหน้ากำลังจะมีเหตุดีๆไหว้ครูครอบครูก็ตามหรือแม้แต่การยกครูบูชาครูศรัทธาเทพเนี่ยมาแน่ๆฉะนั้นเรื่องพิธีกรรมในบ้านนี้จะมีบ่อยไม่ว่าจะทำพิธีก็ตามหรือไม่ก็ทำก็ตามคนประจำตัวคนประจำจิตนะครับว่าเทพเทวดาที่ปกปักรักษามักให้ผลดีกับผู้ที่บูชาฉะนั้นถือครูขึ้นเพราะถือครูไหว้ครูนะเพราะว่ารวยด้วยของขังได้ในฐานะบ้านนี้สังเกตมันจะมีไซมีวิเซียนะครับมีฮกลกซิ่วมีการจัดชัยภูมิมีการวางอะไรสารพัดมีความเชื่อไงแล้วแปลกในบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆฉะนั้นผมแนะนำให้เลยว่าถ้ามีโอกาสนะทำบุญสร้างกุศลก็อุทิศกุศลให้กับเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาฉะนั้นหนึ่งเนี่ยมีความเด่นชัดต่อเรื่องพิธีกรรมต่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ต่อเรื่องการไหว้ครูบูชาครูนะครับฉะนั้นใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะบูชาอยากจะไหว้ครูหรือว่าอยากจะเหมือนทำบุญบ้านใหม่ก็ทำได้ในช่วงของเดือนนี้นะรวมไปถึงอีกสองเดือนก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องออกพรรษาก่อนนะครับนะก่อนเทศกาลกฐินก็ได้นะครับต่อมาค่ะเลขและผลรวมได้เลข2ค่ะเลข2เนี่ยเขาว่าเลขปองดองนะฮะพี่บ้างน้องบ้างนะฮะเผื่อเป็นบุคคลที่กำลังจะปรับเปลี่ยนนะฮะกำลังจะโยกย้ายกำลังจะเปลี่ยนแปลงในจิตใจเราบางทีเนี่ยมันสับสนว่าเอจะใช่เอจะเป็นเอจะเห็นเอจะมีหรือเปล่าหลายๆเอเข้ามันก็งงเหมือนกันสภาวะเรื่องเลข2เนี่ยก็คือเลขการรวมความคิดคนอื่นมาผนวกกับของเก่าของเดิมผมว่าเลขบ้านเนี้ยต่อยอดฉะนั้นบ้านใดที่ค้าขายที่มีเลข2แฝงคำว่าเลขแฝงแรงสัมผัสนะก็คือเลขรวมกันเนี่ยหรือเลข2แล้วบอกได้ว่ากิจการค้าขายจะรุ่งโรจน์นะดีพอสมควรแต่ก่อนดีแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วก็จะมีหุ้นส่วนคนใกล้ชิดหรือว่าของผลิตใหม่ๆของแปลกๆเข้ามากับบ้านถ้าการค้าการขายดีเครื่องสำอางดีเวชภัณฑ์เคมียาบำบัดนะฮะหรือสถานที่คลินิกโรงพยาบาลนี้ไปได้สวยยกเว้นเรื่องราวของอบต.นะฮะบางทีท้องถิ่นเขารวมนะฮะสถานที่องค์การมหาส่วนบนสถานที่ราชการต้องระวังนะฮะเรื่องความคิดกับผู้ใหญ่ไม่ลงรอยกับบริวารนะระวังไว้นะฮะอย่าระแวงแล้วกันเรามองภาพรวมแล้วเลข2เนี่ยนะครับถ้าเป็นเลขในบ้านแล้วผมบอกว่าจะทำอาชีพอะไรมักจะเป็นผู้นำมากกว่าคนอื่นเขาดังนั้นบ้านพักนี้อาจจะเป็นบ้านกำนันบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนายกบ้านสธก็ตามอันนี้ดีนะฮะอยู่แล้วจะบริวารจะนำพาเรื่องความสบายใจมาให้ฉะนั้นแล้วความทุกข์ใจมีไหมมีแต่ว่าในความเป็นผู้นำในความเป็นผู้ให้ตลอดนะฮะสิ่งนี้จะทำให้ผิวหรือพันปานนะฮะได้ดีทีเดียวนะครับผมฝากไว้แล้วกันเลข2นี่ครับสำหรับเลข2นะเผื่อว่าใครอยากทำธุรกิจมีโอกาสลุ้นเครื่องสำอางยาต่างๆเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการค้ากับบ้านหรือว่าเลขหลังนี้ได้ดีเลยต่อมาค่ะผลรวมได้เลข3ค่ะเลข3นี่เหมาะกับบ้านที่อยู่แบบครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์นะฮะก่อสร้างก็ดีหรือถ้าเป็นด้านที่ประเภทว่าครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พอก็เป็นเรื่องของบัญชีนะหรือเค้าว่านะฮะไอ้ที่เขารับทำบัญชีอ่ะค่ะเขาเรียกอะไรสำนักงานสำนักงานสำนักงานนะบัญชีพวกนี้นะครับหรือบ้านของทนายความนะครับที่ปรึกษาเขาคือบ้านนี้มันไปได้สวยได้ดีเพราะว่าเลขพวกนี้จะเป็นเลขนะฮะเกื้อกูลแล้วยังมีนะฐานะเรื่องการเงินเฟื่องฟูรวมทั้งใครที่อยู่นะฮะที่มีเลข3ในช่วงระยะวันนี้พรุ่งนี้บัลลูนนี้อาจจะได้ข่าวดีกับเรื่องโชคลาภบ่อยครั้งกว่าคนอื่นๆเขาค่ะนั้นแล้วถ้าเราอยู่อาศัยแล้วเรารู้จักไหว้พระนะฮะเจริญสมาธิบ่อยๆแล้วเทพที่มาคุ้มครองปกปักรักษาเนี่ยเขาก็จะมาเกื้อกูลและทำให้มีฝันกำลังใจมากขึ้นฉะนั้นเลขท้อแท้มีไหมมีครับท้อแท้เรื่องความรักฉะนั้นเลขใครที่อยู่บ้านเลข3มักจะมีความหลังความรักที่อกหักบ่อยๆฉะนั้นรักสามเศร้ามาแน่ระวังจะถูกเสียบเรื่องความรักนะไม่ค่อยสู้ดีนักระยะเนี้ยจนถึงช่วงปลายปีเลย 4-5 เดือนนะครับเราก็ทำอกทำใจไว้นิดนึงรักเขานะฮะเรารักตัวเองด้วยก็จะดีที่สุดปัญหาเรื่องความรักมีแน่ครับเลข3ครับนะแต่ว่าใครอยากลุ้นโชคลาภก็มีโอกาสลุ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของความรักด้วยก็แล้วกันต่อมาค่ะผลรวมได้เลข4ค่ะเลข4เลขนี้ก็บอกว่าซี่เหลี่ยวอ่ะไม่ใช่คนจริงบอกเลข4 4ไม่ใช่เลข4เนี่ยเป็นเลขเอื้ออาทรนะฮะเลขผู้เมตตาฉะนั้นเลข4มักจะปรากฏในสถานปฏิบัติธรรมสถานที่มีคนเยอะๆแล้วนะฮะลักรวมกลุ่มรวมพี่รวมน้องแล้วเอาความรักเนี้ยมาแปลสภาพเป็นธุรกิจได้
ดันผมบอกเลยฮะถ้าเลข4อยู่บ้านใครเจอใครอยู่อาศัยแล้วลองดูหน้าบ้านเลขอะไรแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นลองสังเกตดูความรักที่เป็นเยื่อใยสายรักที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมาเติมเต็มให้กับเราบ่อยๆเลขคนที่ไม่เคยมีคู่บ้านนี้จะมีโอกาสแต่งงานไม่ใช่แต่งกับบ้านนะแต่งกับคนรักคนใกล้ชิดจะมีลูกใครที่มีครอบครัวแล้วก็จะได้ลูกผู้ชายเลข4ได้ลูกผู้ชายครับแต่ก็ลูกสาวต้องเป็นเลข5เอ้ยไม่ใช่เลข4จะได้ลูกผู้ชายใครที่กำลังจะท้องตั้งครรภ์แล้วนะเตรียมตัวมีข่าวดีใครที่อาภัพบุตรช่วงนี้บ้านนี้เรือนนี้กำลังจะมีบุตรบริวารเกิดขึ้นในนะฮะเคหสถานบ้านเรือนท่านดีนะค่ะนะครับเนี่ยหลายคนส่งเข้ามาถามจะมีบุตรไหมมีบุตรไหมนี่แหละถามไม่บ่อยเนี่ยผมบอกเลยเตรียมตัวย้ายบ้านนะครับท่านผู้ชมย้ายตามเลขหัวฐานเนี่ยแล้วลูกก็จะมีบ้านนั้นค่ะเขาย้ายจริงๆนะก็เริ่มย้ายกันแล้วหรือว่าเอาจริงๆอยากจะมีไม่ต้องย้ายหรอกอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องราวนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงนะฮะที่4มาปรากฏแค่นั้นเองนะครับนะก็ดูนะว่าใครที่เลขบ้านรวมได้เลข4แล้วอยากจะมีบุตรมีโอกาสแน่นอนหรือว่ามีคู่สดๆอยู่เดี๋ยวก็มีแต่งงานอะไรนะคู่เลยนะมีคู่ไงหรือว่าสดๆอยู่อ๋อสดๆอยู่สดๆมีคู่สดๆมีคู่ใหม่ๆนะก็จะมีลูกมีคู่สดๆอยู่อาจจะมีลุ้นแต่งงานก็ได้แล้วมวยจะแต่งเมื่อไหร่ล่ะไม่มีแต่งเลยแต่ต้องอยู่บ้านเลข0แน่เลยไม่มีแต่งงานต่อมาดีกว่าผลรวมในเลข5ค่ะเลข5นี่โอ้โหผมรักมากผมชอบมากเพราะเกิดวันผมเกิดวันที่5เดือน5อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงไม่ใช่งั้นนะฮะเอาบ้านเรือนนะครับไม่เกี่ยวกับเลขที่ไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรทั้งนั้นเลข5ไม่ใช่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เลข5ที่ผมในสายของเตโชธาตบอกเลยว่าท่านมีคดีความถูกโกงหนี้โกงสินค่ะ5คนขออภัย3คนในบ้านสมมุติถ้าอยู่กัน3คนเนี่ยมักจะเจอ1เรื่องฟ้องถูกบัตรเครดิต2มีโอกาสจะถูกเรียกเพราะคดีความเรื่องการเงินค่ะ4อีกคนที่3เนี่ยถูกยักยอกทรัพย์ถูกโกงครับทรัพย์หายมันเป็นงั้นมีแต่เรื่องเงินระยะเดือนนี้อ่ะเดือนสิงหาคมกันยาตุลา3เดือนนี้หนักใจเรื่องเงินครับอ้าวอาจารย์บอกงี้แล้วทําไงดีก็อย่าประมาทดีครับนะฮะอย่าไปค้ำประกันใครมีเหตุมีคดีความก็สู้ให้จบแล้วก็สร้างทนายแล้วก็ติดต่อทนายมั่วไปคุย ยังไม่เป็นเอิ่งรอหน่อยรอก่อน นั่นแหละมันจะมีเหตุขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยนะฮะบางครั้งลูกเต้าก็ทำเหตุทำผลนะเด็กแว้นนะฮะหรือทำอะไรต่างๆที่เรามีส่วนร่วมที่โอ้จริงๆแล้วไม่น่าอยากขึ้นอยากจะไปขึ้นลงพักขึ้นลงพักบางทีก็ปวดหัวนะจะมีเรื่องนี้เข้ามาบ่อยๆแล้วทำไงดีมันมีวิธีเดียววิธีง่ายๆมากก็คือนะฮะถ้าเรามีโอกาสนะทำบุญใกล้ๆเนี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยสองสัปดาห์สามสัปดาห์ถ้ามีโอกาสทำซะนะนิมนต์พระมาเจริญพระชยมงคลคาถามาฉันพระตาหารเพนก็ได้ทำแล้วดีแล้วมีโชคชัยกับท่านเองวิธีแก้บอกก็นะทำซะครับจ้าต่อมาเลยค่ะเลขรับผลรวมได้เลข6ค่ะเลข6นะฮะเลข6เป็นเลขการเดินทางฉะนั้นสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเรื่องการเรียนในบ้านเนี้ยนะฮะลูกเต้านะฮะลูกเต้าคนรักหรือแม้แต่พี่น้องๆเรามักจะคงแก่การศึกษามากขึ้นมากขึ้นกำลังจะได้ผลเรียนที่ดีกำลังจะได้ข่าวดีเรื่องการศึกษาฉะนั้นใครที่อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศย้ายบ้านไปเลยไปอยู่บ้านเลขที่6ค่ะเอ้าอ๋อจะได้มีโอกาสลุ้นเรียนจบเพราะเรียนจบนะฮะจริงๆใครลูกดื้อเหลือเกินนะฮะเรียนไม่จบย้ายบ้านเลยท่านผู้ชมมันอาจจะไม่ช่วยได้คือเขาบอกมันมีมัน3เดือนมันเปลี่ยนทีนะฮะเราก็ต่อบอกว่าเนี่ยจะได้ข่าวดีจะได้เรื่องราวความสําเร็จเกิดขึ้นภายในบ้านบางคนได้อบรมสัมมนาแล้วถ้ามีบุตรมีพิธีกรก็จะได้ด็อกเตอร์เฮ้ยมันโดนตัวเองนี่ไม่ใช่แหมลืมบ้านตัวเองไปเลยผมไม่รู้นี่ดูมันจะเป็นเหตุอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเหตุเข้ามาให้สบายใจให้สบายจิตแล้วก็ที่สำคัญระวังนิดเดียวระวังเรื่องราวของคำพูดการเจรจาเพราะบ้านนี้ไฟเขียวเรื่องอารมณ์ที่ร้อนแรงจะมาปรากฏอยู่หน้าจอทีวีของท่านนะดูหนังดีๆนะคุยกันดีๆประเดี๋ยวเดียวมาทะเลาะเบาะแว้งแล้วบ้านที่ไหนเราอะมีไปกับไปจับบ้านตัวเองไม่ได้สับสนนะนึกเงี้ยนะฮะเอาเลขรับผลรวมมาแล้วก็ต้องปองดองคำพูดนะฮะเห็นใจเรื่องเจรจาแล้วก็เอาสติปัญญาควบคู่กับการคิดนะครับมันจะไปได้สวยเลขหกครับเอาละตอนมาหูเริ่มเข้มข้นแล้วผลรวมเป็นเลขเจ็ดเข้มข้นเลยเข้มข้นอ่อนแอเหมือนกาแฟครับนะฮะเลขเจ็ดบ้างเลขเจ็ดนี่มุ่งดิ่งเลยครับเลขเจ็ดเนี่ยเขาเลขชอบเอาชนะคนฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายประเภทต่างๆเน้นการค้านะครับที่ไม่ใช่ของสวยของงามที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือสถานที่ราชการเลข7เนี่ยดูเดือดต่อยอดครับขยายสาขาทำจิวเวลรี่นะฮะหรือทำงานด้านประเภทว่าต้องเจอนะถ้าเป็นการค้าการขายนะครับนะหรือคนกลางก็ตามนะฮะบ้านนี้นะถ้าใครเป็นในหน้าที่ดินน้องมวยบอกออกมาด้วยเปลี่ยนหมายเลขบ้านจ้ะเลข7เนี่ยเป็นเลขที่จะได้ในหน้า
จะได้ทรัพย์จากคนกลางจะได้ทรัพย์จากการเจรจาฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะทำธุรกิจด้านอสังหาไฟเขียวเดินเติบโตเร็วค่ะเดินเติบเป็นไงเดินแล้วเติบโตแล้วก็เติบโตซ้ำซ้อนก็เดินเติบนะครับมีโอกาสลุ้นไงได้ค่าในหน้าด้วยจริงๆเนี่ยสมมุติอ่ะใครที่กำลังจะทำบ้านจัดสรรโครงการได้ดีนะเอา7ไปเลยนะฮะรับรองขึ้นไปแล้วเนี่ยมีคนซื้อมีคนมาอยู่อาศัยสบายสบายนะสไตล์ของครอบครัวเรานะฮะชัดเจนไปเลยนั้น7มันดีค่ะจะช่วยดีโอเคเป็นแบบคนกลางไปในหน้าก็ลุ้นอยู่ได้นะคะต่อมาค่ะผลรวมได้เลข8ค่ะเลข8นี่นะฮะขาวแฟบเรื่องกระเป๋าตังคือง่ายๆว่าเราเองอะแปรสภาพทรัพย์ไวแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าต่อเติมหลังคารถต่อเติมหลังคาครัวสุดท้ายเนี่ยห้องน้ำเนี่ยรั่วซึมอีกแล้วมันจะมีเหตุปัจจัยเพื่อซ่อมแซมเพื่อซื้อเพื่อต่อเติมแต่ไม่ใช่ของใหม่นะฮะของเก่าที่บูรณะต้องดูแลกันรวมถึงเลข8เนี่ยเขาบอกว่าเลขปฏิบัติเลขนักพจน์ผู้ทรงศีลเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็นิ่งเงียบฉะนั้นบ้านเนี้ยอยู่กี่คนก็แล้วแต่จะมีมุมนู้นห้องนี้นะฮะอยู่คนละแยกอยู่คนละทิศเลยเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ค่ะผลรวมเลข8แล้วสุดท้ายค่ะผลรวมได้เลข9ค่ะเลข9นี่บอกว่านะฮะมือใครยาวสาวไร้สาวเอาเขาพูดง่ายๆว่าตอนนี้เป็นช่วงตะเตรียมอะไรหลายสิ่งอย่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการงานงานใครเริ่มต้นณตอนนี้ถ้าอยู่บ้านอาศัยนะฮะได้งานใหม่กำลังจะได้ตำแหน่งที่ดีกำจะได้ของที่ถูกใจหรือถ้าใครเป็นข้าราชการผมบอกก็ถ้าเลขรับผลรวมไปเลข9ตำแหน่งลาบยศปรับเงินเดือนเสร็จปรับยศทันทีนะฮะพันเอกก็จะเป็นผู้การพลตรีทันทีพลตรีก็เป็นพลโทอย่างนี้เรื่องจริงนะครับนะฮะใครที่เป็นทหารใครที่เป็นชั้นประทวนนะฮะอาจจะการชั้นประทวนสอบลองสอบดูนะถ้าอยู่นะฮะถ้าอยู่ที่พักอย่างเงี้ยลองสอบดูมีโอกาสติดแบบฟุกๆก็ได้หรือแบบฝีมือก็มีฉะนั้นแล้วผมแนะนำเลยใครที่อยู่บ้านนี้ทำผลงานครูบาอาจารย์นะทำตำแหน่งทำซีอะไรต่างๆนะครับทำซะความสำเร็จเกิดขึ้นบ้านเลขรวมนี้เป็นเลขฐานที่ดีต่อยอดทรัพย์ต่อยอดอำนาจต่อยอดลาภยศของตัวเองเลข9ครับนี่แหละนะคะนั่นคือเลขรับผลรวมทั้งหมดเลยนะเลข1ถึงเลข9นะคะส่วนใครที่อาจจะฟังไม่ทันนะไปทวนไปดูซ้ำก็ได้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่รับรองนะคะว่าความเข้มข้นแบบนี้ทุกคำถามมีคำตอบในเรื่องราวของเลขบ้านนะอยากจะทราบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขบ้านนะคะแล้วก็คำถามจังหวัดส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสได้รับหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นทองล้นนี่คือครั้งหนึ่งเราเคยได้มีโอกาสร่วมกันในการสร้างพระพุทธปฐมจอมอาชาญมวลสารของนะคะบรมครูพิพิธราบด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นหลวงปู่ทวดตรงนี้นะคะแล้วมีไม่มากนะอันนี้คือนำมามอบให้ผู้โชคดีจริงๆส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่422-1606นะคะแล้วก็ช่วงนี้พักเบรกยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามในเรื่องของการจองนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินร้อยแปดบาทร้อยแปดบาทแปดหมื่นสี่พันกองอยากจะบูชาหลวงพ่อแสนล้านนะเนื้อไม้กลายเป็นหินก็โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ